ุกต้องกับเมนูนี้หอมเนื้อปูโคตรหวานยูยอมยอมอันดับแรกเลยหอมกระทะอันนี้340บาทยอมกินสามคนอ่ะเฉลี่ยคนละไม่300หอมกระทะโคตรชื่อร้านเฮียเฮียให้แล้ววันนี้เขาจะให้เราขาจะหักตรงนี้ยังไม่ถึงร้านเนี่ยเดี๋ยวไม่อร่อยจะดีดไข่ไอ้เหี้ยเราลงไปข้างล่างแป๊บเดียวขึ้นมาไอ้โจ้แม่งคนไทยแดกของกูเรียกเลยเฮ้ยแดกทั้งทีพามาลำบากแล้วเดินเดินมาจนขาจะหักตรงนี้ยังไม่ถึงร้านเนี่ยจะได้แดกไปเนี่ยวันนี้อีกนิดเดียวพี่นี่เลยซอย8ไปแล้วร้านมันอยู่ระหว่างซอยเอกมัยซอย10กับซอย12ร้านข้าวผัดปูเฮียให้แล้วก็มาถึงจนได้ร้านเฮียให้ตรงข้ามเอกมัยซอย3ใกล้แยกที่จะไปทะลุทองหล่อได้นะครับถึงแล้วได้กินสักทีนึงเดี๋ยวไม่อร่อยจะดีดไข่นะคนเขาที่ว่างนะครับวันนี้มาว่างๆวันนี้มาวันอะไรอ่ะวันอังคารคนไม่เยอะเท่าเสาร์ที่จะคนเยอะเดี๋ยวไปดูกันว่าอร่อยไหมไปมีห้องแอร์ด้วยมีห้องแอร์ด้วยสุดอัปเปิลเข้ามาก็หอมโผล่เลยสวัสดีค่ะทำให้อร่อยนะวันนี้จะเอาออกรายการสวัสดีค่ะสวัสดีครับร้านเขาก็จะค่อนข้างสุขานามัยนะเมียก็ขอให้ชำระล้างมือด้วยให้สะอาดๆนะดูดิลูกค้าทานกันเนี่ยอร่อยข้าวผัดปูถ้าเขาจะดังแล้วมีทุกโต๊ะเลยเอาข้าวผัดโคตรปูแกงเคียงปูมากามปูใบเหลียงผัดไข่หอยเชลล์กระเทียมแล้วก็แกงปูพี่เล็กเคยมายังไม่เคยผมมาสองครั้งแล้วนี่ครั้งที่สองนี่ครั้งที่สามครั้งที่สามตอนแรกจะกินลักษณะนี้มีที่หนึ่งมีที่ใกล้ๆเราไม่บอกชื่อร้านแล้วกันแต่ว่าเขาจะรู้กันว่าแถวนี้มีร้านชื่อดังอยู่สองร้านนี่เป็นหนึ่งในสองร้านที่ดังในย่านเอกมัยอันนี้ดังในหมู่ที่คนที่เสาะแสวงหาของแบบนี้ที่กินใช่แต่ว่าในวงกว้างก็ยังไม่ค่อยมีคนรู้ไม่ถึงกับดังในวงกว้างเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นอาหารทะเลแล้วมันมาอยู่แถวเอกมัยอยู่ระหว่างเอกมัยซอย10กับซอย12มันตรงข้ามซอย3เอาเป็นว่าอยู่ใกล้ๆไอ้ดองกี่ดองเกียตรงนี้บอกได้เลยว่าไม่มีที่จอดรถไม่มีที่จอดรถวิธีมาที่ง่ายที่สุดคือนั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีเอกมัยนะครับแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ต่อมานั่นง่ายที่สุดละชื่อร้านอะไรเฮียชื่อร้านเฮียเฮียให้แล้ววันนี้เขาจะให้เราไหมไม่รู้ว่าเขาจะให้หรืออยู่ไม่ถึงฝันแล้วมันจะเป็นร้านอาหารที่ราคาอีกระดับหนึ่งนะถ้ามันหลบในจริงๆหลบในจริงเพราะไม่สังเกตไม่เห็นปิดกี่โมงห้าโมงอ่ะปิดหกโมงครับแต่ว่าครัวปิดห้าโมงเปิดตั้งแต่กี่โมงเปิดตั้งแต่เช้าเช้าเลยเหรอถ้าพูดถึงว่าถ้าเปิดรับแขกเที่ยวกลางคืนนะผมก็ว่ายังขายได้ได้แต่มาอาหารที่เด็กตรงปิ่นโตเนี่ยสั่งมาเป็นตามคำแนะนำของเขา4อย่างมีอะไรบ้างว่านี่ดูเลยอันนี้คือข้าวผัดโคตรปูนะครับเมนูนี้340บาทกินได้ประมาณ 2-3 คนเป็นเมนูแนะนำอันดับหนึ่งของร้านเลยมันจะมีข้าวผัดโคตรใหญ่อีกอันนึงแต่ว่านั้นน่ะจะเป็นเมนูกิน 4-6 คนเมนูนั้น990บาทเมนูนี้แนะนำเลยครับหอยเชลล์ทอดกระเทียมหอยเชลล์เมนูนี้ผมว่าอร่อยคือสู้กับพวกเมนูขึ้นห้างได้เลยแล้วก็น้ำจิ้มอร่อยเมนูนี้นี่แกงอะไรแปลกๆแกงปูใบชะพลูครับเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับเส้นหมี่จริงๆเรากินกับข้าวก็ได้ได้หมดได้เหมือนกันอันนี้ในบรรดา4ที่นี้ไอ้นี่ราคาสูงสุด380ใช่แต่ว่าถ้าดูจากปูที่เขาให้มามันก็ต้องตามราคานี้เรียบเลยใช่ไหมเรียบเลยแล้วก็นี่คือใบเหลียงผัดไข่เมนูนี้ผมมากินผมว่าอร่อยไก่ก็อร่อยอันนี้ถูกสุดอันนี้ถูก120มาเดี๋ยวโซโล่เลยมาโซโล่เลยดีกว่าหิวแล้วได้เวลาแจกอาวุธข้าวผัดปูเห็นดูดิว่าเป็นไงมีน้ำจิ้มด้วยไม่เอาข้าวปูต้องเล่นกันเนื้อเบสิกไม่ต้องปรุงอะไรทั้งสิ้นหอมอันดับแรกเลยหอมกระทะหอมกระทะโคตรเนื้อปูโคตรหวานยอมยอมผมว่าสดเนื้อปูสดอันนี้แหละนะอันนี้340บาทยอมให้เนื้อปูมาเยอะเลยทานนั่นหนึ่งให้เลยนี่อะไรนะหอยเชลล์ครับหอยเชลล์ทอดกระเทียมหมอบอกว่า
แดกของมันให้น้อยๆหน่อยนะไขมันในเลือดจะสูงอันนี้เป็นไรป่ะไม่เป็นไรนิดหน่อยของทะเลหอยหวานอ่ะหอมสดนะสดคือหอมทะเลเนี่ยถ้าไม่สดนี่จบเลยถ้าไม่สดไม่ต้องพูดมันมันไม่หวานนี่ลองนี่มั่งดิใบเหลียงผักไข่ใบเหลียงผักไข่ไม่นิดไม่มีปูไม่มีแรงสิ้นมั้ยไม่มีมีกุ้งฮะไม่เคยกินเลยนี่ยังไม่เคยกินใบเหลียงยังไม่เคยกินใบเหลียงผัดไข่โอ้ลองดูครับอร่อยดีไข่ก็หอมดีกินเป็นผักได้ผักใต้เนี่ยอาหารเป็นอาหารที่นิยมของภาคใต้ปูนี่เขาก็เอามาจากตัวหอมเน้นแน่นเลยคล้ายๆแกงหอยขมเราเนี่ยนะแต่เผ็ดนิดนึงเข้มข้นคนใต้ต้องชอบแน่ๆคนใต้ชอบจะเผ็ดนิดนึงจะดีดไข่ทั้งหมดเท่าไหร่บาทเดียวทั้งหมดเท่าไหร่บาทเดียวสองจานเนี่ย500 800 1,140 บาทไม่นับน้ำ1,140ได้กินอาหารทะเลได้ในรายการเมืองกรุงเทพว่าถูกแล้วคุณภาพแบบนี้กิน3คนอ่ะเฉลี่ยคนละไม่ถึง300โอ้โหโหว่าหรูทุกโต๊ะสั่งมีข้าวผัดปูหมดทุกโต๊ะต้องจับเมนูนี้มากินเนื้อไม่ต้องถ่ายแล้วผมไม่เคยกินข้าวผัดปูรสกระทะแบบนี้รสกลิ่นกระทะมากทุกโต๊ะต้องมีเลยต้องมีใช่ครับใช่ครับนั่งเลยนั่งคุยเลยเรียกเขานั่งคุยร้านเปิดนานยังครับเปิดอันนี้ประมาณ2ปี3ปีแต่คุณพ่อเขาทำมานานแล้วทำมานานแล้วแต่ก่อนอยู่ตรงนี้ไหมต่อแต่ก่อนอยู่ตรงนี้ไหมเพิ่งย้ายมาตรงนี้ย้ายมาจากตอนแรกอะอยู่บ้านอยู่ข้างบนบ้านแฟนนี่แหละเนี่ยให้คุณพ่อเฮียให้ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าก็ผมก็กับแฟนก็ช่วยกันดูแลก่อนย้ายมาที่นี่ขายที่ไหนมาก่อนอยู่นี่เลยครับอยู่ตรงเอกมัยเดิมเนี่ยแหละอ๋อเหรอแต่ว่าตอนแรกมันไปซ่อนอยู่ข้างบนร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านแฟนผมเพราะว่าเหมือนไปเช่าอยู่ข้างบนเขาเช่าอยู่บนเขาแล้วทำชั้นบนใช่ครับใช่ครับเล็กๆเลยครับข้างล่างขายก๋วยเตี๋ยวมี5-6โต๊ะแค่นี้เองครับแล้วขายที่นู่นมานานไหมก็ไม่นานมากแต่ว่ามันคือด้วยความที่มันอยู่ข้างบนน่ะเรามันแออัดผมเลยคิดว่าย้ายมาเป็นเรื่องเป็นราวดีกว่าครับคิดว่าผมคิดเองนะว่าถ้าสมมุติว่าเปิดกลางคืนแล้วคนพอจะลักไก่จอดรถได้หรือไปหลบจอดที่ไหนทั้งอย่างเนี่ยและคนที่มาเที่ยวกลางคืนหลังจากเข้าบาร์เนี่ยผมว่าตรงนี้เต็มผมว่าเต็มครับเดี๋ยวว่าจริงๆคนที่เที่ยวกลางคืนนะเขามีสตังค์ใช่ไหมจะส่งเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะไปจบที่ร้านข้าวต้มอะไรเงี้ยถึงแล้วมันไม่มีอ่ะมันไม่มีแบบนี้ร้านปิด6 โมงครับปิดเร็วจะมีวันศุกร์วันเสาร์ปิด3 ทุ่มแต่ก็ยังไม่ได้ถึงกับว่าแบบยังไม่ได้เปิดไม่ได้ถึงกลางคืนขนาดนั้นดูไอ้เหี้ยเราลงไปข้างล่างแป๊บเดียวขึ้นมาไอ้โจ้แม่งคนถ่ายแดกของกูเรียกหมดเลยดูเหี้ยแม่งไม่ให้เหลือสักชิ้นเลยใจมันรู้ตัวเยอะนะไอ้เด็กฮิวบินโตทุกทีแดกมาเนี่ย200กว่าไม่ถึง300ทีวันนี้แดกทะลุ1,000ไปแล้ว1,140บาทกูจะถามมึงว่ามันอร่อยลงไหนตรงไหนว่าแพงแล้วเนี่ยคือมันต้องเข้าซอยเอกมัยมาแล้วก็ร้านมันอยู่ระหว่างซอย10กับซอย12คือถ้าไม่ตั้งใจมากินอ่ะหาร้านไม่เจอหรอกอ่ะเมื่อกี้เดินเข้ามาหน้าร้านเนี่ยร้านแคบจะตายขับรถผ่านเนี่ยถ้าไม่สังเกตดีๆก็ยังไม่เห็นเลยนั่นมันจริงของมันเลยแล้วเป็นไงครับอร่อยป่ะที่นี่เนี่ยจอดรถยากมากเรามีวิธีมากินอาหารที่เรามีที่จอดรถที่ไหนสะดวกสุดถ้าสะดวกสุดจะเป็นห้างดองกี้นะคะวันธรรมดา3 ชั่วโมง 20ค่ะแล้วก็วันหยุดวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะอยู่ที่ชั่วโมงแรกฟรีชั่วโมงต่อไป50บาทนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่สะดวกสั่งก็สั่งเป็นผ่านไลน์แมนผ่านแกร็บหรือว่าผ่านเกตได้ค่ะถ้าส่งก็ตามระยะทางของที่แอปเขาคำนวณนะคะเราไม่อยากมาก็สั่งเสียค่าขนส่งนิดหน่อยพวกออฟฟิศนิยมฮะออฟฟิศนิยมคนทำงานออฟฟิศนิยมกันขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับยาธิฟันดีแบรนเนอร์นี่เลยสั่งซื้อทาง LINE ID ดีแบรนเนอร์สั่งซื้อทาง LINE ได้เลยครับใช้ยังพี่เป็นคนเอามาให้ผมใช้ครับใช้แล้วครับฟันสะอาดแล้วก็ใช้ไม่ต้องเยอะบีบแค่แม่ถั่วเขียวพอนะครับนิดเดียวแปรงฟันสะอาดทั้งวันทั้งวันยิงฟันให้ดูดิเห็นไหมฮะฟันขาว
แต่ไม่สวยนะแต่เป็นเล็บส้นตีนเหมือนผมฟันไม่สวยแต่ว่าสะอาดทั้งนะสะอาดได้ทั้งวันจริงๆไม่ต้องไปให้ก็ได้ครับมานั่งคู่กันดินั่งคู่กันเราทำกันแล้วก็มาด้วยดิเอาเลยเออแล้วให้ให้โจให้โจถ่ายให้ยินดีครับเดี๋ยวมายื่นมือได้ครับผมสามสองหนึ่งยินดีนะครับขอบคุณมากครับน้องชื่ออะไรนะผมชื่อเสริมครับเสริม